สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอคลิป15ข้อแนะนำสำหรับคนหวยหาความสุขถ้าจะถามว่าทักษะอะไรสำคัญต่อการใช้ชีวิตทักษะหนึ่งที่สำคัญมากแต่คนมักจะมองข้ามไปนั่นคือทักษะการมีความสุขหารู้ไหมความสุขเป็นตัวผลักดันความสำเร็จและเป็นส่วนผสมหลักของการมีความรักที่ดีวันนี้มีคำแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับความสุขมาฝากกันค่ะ 1. ถ้าตอนนี้คุณไม่มีความสุขในอนาคตของคุณก็จะไม่มีความสุขเพราะมันคือนิสัยของคุณนิสัยที่ชอบสร้างเงื่อนไขการมีความสุขให้กับตัวเอง 2. หัดใส่ใจกับสิ่งที่คุณมีหรือข้อดีในชีวิตตราบใดที่โฟกัสแต่สิ่งที่ยังไม่มีคุณก็จะไม่มีวันพบกับความสุขเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณมีอะไรแต่อยู่ที่สิ่งที่คุณเป็นคนยังไงต่างหาก 3. ถึงได้สิ่งที่ต้องการแล้วความสุขของคุณขึ้นอยู่ก็จะขึ้นมาแค่วูบเดียวหลังจากนั้นก็จะลดลงไปที่จุดค่าเฉลี่ยของคุณแล้วคุณก็จะหันไปไขว่คว้าและทุกข์กับสิ่งที่ยังไม่ได้ต่อไปเป็นวงจรไม่รู้จบสิ้น 4. คนที่รอความสุขจากคนอื่นน่าสงสารที่สุดฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเขาโทรมาหาฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้งานใหม่หารู้ไม่ว่าความสุขนั้นสร้างเองได้เลยโดยไม่ต้องรอเงื่อนไขใดๆและไม่ต้องรอใคร 5. พื้นฐานของการมีความสุขคือการชื่นชมในสิ่งที่คุณมีถ้าคุณนึกถึงข้อดีในชีวิตของคุณไม่ออกก็ให้ไปถามคนอื่น 6. การบ่นเรื่องที่ไม่ดีไม่ได้ช่วยให้คุณสบายใจขึ้นกลับทำให้แย่ลงเพราะการเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่เป็นการฉายภาพนั้นซ้ำๆอยู่ในหัว 7. โดยปกติความสุขมักอยู่ตรงหน้าของคุณแอร์เย็นๆอาหารอร่อยวิวสวยๆแต่ใจของคุณนั้นไปคิดถึงเรื่องอื่นในหัวที่ไม่มีความสุขในตอนนั้นเองแล้วก็ชอบมาบ่นว่าชีวิตของตัวเองไม่มีความสุข 8. ตราบใดที่คุณยังเป็นคนธรรมดาคุณจะยังเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆจงหัดเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองหาประโยชน์ทุกครั้งจากเหตุการณ์แย่ๆแล้วคุณจะมีกำไรชีวิตมากกว่าคนอื่นค่ะ 9. คนเราชอบอยู่ใกล้คนที่มีความสุขถ้าคุณเป็นคนที่ชอบบ่นว่าตัวเองมีปัญหามองแต่ด้านร้ายเอาแต่ด่าคนอื่นคนอยู่ใกล้ๆประสาทจะกินสุดท้ายจิตใต้สำนึกของพวกเขาก็จะสั่งให้ค่อยๆห่างจากคุณไปโดยไม่รู้ตัว 10. ความสุขและการมองโลกในแง่ดีเป็นโรคติดต่อจงอยู่ใกล้คนเหล่านี้เพื่อรับและจงแพร่กระจายความสุขเพื่อให้คนอื่นต่อไป 11. ความสุขเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดและผลิตจากอากาศได้ทันทีดังนั้นไม่ต้องกลัวคนอื่นจะมาแย่งความสุขไปค่ะทุกคนสามารถมีมากเท่าที่ต้องการ 12. จงทำตัวเป็น happiness machine เครื่องผลิตความสุขและคนแล้วคนมีความสุขเหมือนกันก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณค่ะ 13. คนไม่มีคนไร้สุขที่ไหนจะมีความรักที่ดีไม่มีคนที่ระแวงมองโลกในแง่ร้ายที่ไหนจะมีความสุขจะมีความสัมพันธ์ที่สงบสุขกับใครได้ 14. ความสุขปลายทางเป็นเพียงมายาจงมองหาความสุขที่มีอยู่ระหว่างทางต่างหาก 15. ความสุขและการมองโลกในแง่บวกเป็นทักษะนั่นหมายความว่าคุณสามารถฝึกที่จะเป็นคนมีความสุขและมองโลกในแง่บวกได้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ